การทำนาที่ผิดวิธีมุ่งเพียงปริมาณผลผลิตด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์จำนวนมากปลูกข้าวไม่พักนาไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้แปลงนากลายเป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างไม่ถูกต้องในปริมาณมหาศาลแทบไม่ต่างจากการราดน้ำมันบนกองเพลิงเพราะนอกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจะไม่ตายแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เพลี้ยปรับตัวสร้างภูมิต้านทานและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วที่สำคัญยาฆ่าแมลงยังทำลายแมลงที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของเพลี้ยเช่นแมงมุมและมวลต่างๆจึงทำให้เพลี้ยระบาดรุนแรงมากขึ้นซ้ำร้ายกว่านั้นคือยิ่งใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงเพื่อต่อสู้กับเพลี้ยมากเท่าใดสารพิษเหล่านั้นก็หวนกลับมาทำร้ายสุขภาพชาวนาให้ย่ำแย่ลงไปทุกทีแบบดั้งเดิมเลยแล้วก็ใช้สารเคมีกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพอสารเคมียี่ห้อนี้ที่เราเคยใช้เป็นประจำประจำเนี้ยถ้าใช้นานๆปุ๊บแมลงจะเกิดการดื้อยาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนยาเพิ่มยาใช้ยาแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ระบบนิเวศมันจะเสียหายเยอะกุ้งหอยปูปลาหายไปตัวห้ามตัวเบียนตายด้วยรวมทั้งตัวเกษตรกรจะมีสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดค่อนข้างมากค่อนข้างจะเป็นอันตรายสูงศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคคือหนึ่งในหน่วยงานที่ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในประเทศไทยและได้จัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมตัวอย่างจุลินทรีย์ไว้มากกว่า 60,000 สายพันธุ์ซึ่งในจำนวนนั้นมีจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้งานวิจัยของเรานะครับเราเริ่มจากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแมลงที่เก็บรวบรวมไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ของไบโอเทคนะครับเราพบว่ามีเชื้อราแมลงสายพันธุ์หนึ่งที่ฆ่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นเชื้อราในกลุ่มของบิวเวเรียพอเราทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วก็พบว่าเชื้อราชนิดนี้เนี่ยเลี้ยงได้ง่ายเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็สร้างสปอร์ได้เยอะนะครับในห้องปฏิบัติการนี้เราพบว่าเชื้อราชนิดนี้เนี่ยฆ่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดีนะครับเราจึงขยายผลไปสู่แปลงทดสอบขนาดใหญ่ก็คือเป็นแปลงของเกษตรกรในเขตอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีการทดสอบเราพบว่าเชื้อราของเราสามารถควบคุมประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดีจนนาข้าวไม่มีความเสียหายนะครับผลผลิตที่ได้นี้ก็เทียบเท่ากับแปลงนาที่ฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลงโดยทั่วไปหลังจากนั้นเราก็ได้พัฒนาเทคนิคในการเลี้ยงนะครับเราพบว่าข้าวนี้เป็นอาหารเลี้ยงที่ดีมากเพราะว่าข้าวนี้มีสัดส่วนของอากาศต่อเมล็ดสูงมากทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็สร้างสปอร์ได้เยอะนะครับอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งของข้าวก็คือว่าเราสามารถที่จะแยกสปอร์ของเชื้อราออกจากข้าวได้ง่ายนะครับทำให้สะดวกต่อการฉีดพ่นซึ่งจะดีต่อเกษตรกรมากๆเลยครับเชื้อราบิวเวเรียสามารถทำลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ในทุกระยะการเติบโตเมื่อสปอร์ของเชื้อราตกลงบนผนังลำตัวแมลงสปอร์จะงอกก้านแทงทะลุเข้าไปในตัวแมลงจากนั้นเชื้อราจะเจริญเติบโตในตัวแมลงทำให้แมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุดเมื่อแมลงตายเชื้อราจะแทงก้านชูสปอร์ทะลุผ่านผนังลำตัวออกมาภายนอกแล้วสร้างสปอร์แพร่กระจายในธรรมชาติต่อไปทุกวันนี้แปลงนาในอำเภอผักไห่และอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้เป็นเพียงแปลงทดสอบงานวิจัยเท่านั้นแต่กลุ่มเกษตรกรที่นี่ยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจนผลิตเชื้อราบิวเวเรียเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เองในชุมชนเรานำเชื้อราบิวเวเรียมาใช้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสารเคมีเนี่ยเชื้อราบิวเวเรียมันจะดีฝักกันมาก 1. ต้นทุนต่ำ 2. สุขภาพทางด้านร่างกายเนี่ยเราปลอดภัยสูง 3. ระบบนิเวศมันค่อนข้างกลับมาจะสมบูรณ์ในการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเราใช้เชื้อราบิวเวเรียลงไปครั้ง2ครั้งเนี่ยมันจะควบคุมยันเราเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งเคมี7 วันต้องฉีดครั้งทีนี้มันก็หลายครั้งก็ค่อนข้างจะแพง
สปอร์เล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นจากเชื้อราบิวเรียไม่ได้มีฤทธิ์ควบคุมแค่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเท่านั้นนักวิจัยยังพบว่าสปอร์ของราบิวเรียยังกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังและเพลี้ยอ่อนได้ด้วยซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยกำลังพัฒนากระบวนการผลิตราบิวเรียในระดับขยายขนาดเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนหรือถ่ายทอดให้กับชุมชนนำไปผลิตเป็นชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชต่อไปแม้การค้นพบเชื้อราที่มีศักยภาพในการกำจัดแมลงศัตรูข้าวจะเป็นความหวังที่ช่วยปกป้องผืนนาเอาไว้ได้แต่หนทางที่ดีที่สุดชาวนาเองก็ต้องหวนคืนสู่วิถีธรรมชาติลดการใช้สารเคมีพักนาและมันตรวจแปลงนาด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รวงข้าวกลับมางดงามท่ามกลางคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนาไทย